ระวังจะเสียค่าโง่เมื่ออัปเดตการลงทะเบียนดิจิตอลวอลเล็ต10,000 บาทล่าสุดสัพเพเหระไขข้อข้องใจเรื่องเงินดิจิตอลวอลเล็ตโดยร้านมายองครับร้านมายองเป็นร้านค้ารับบัตรประชารัฐรับแอปเป๋าตังเป็นร้านธงฟ้าประชารัฐและเป็นร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการดิจิตอลวอลเล็ตร้านมายองเป็นศูนย์รวมสรรพสินค้าครบครันเครื่องใช้ในบ้านเครื่องมือทำมาหากินเครื่องมือสร้างอาชีพเครื่องครัวเตาแก๊สเตาอบเตาปิ้งย่างหม้อก๋วยเตี๋ยวตู้กระจกเตาสเต็กมืออาชีพทั้งใช้ในบ้านและอุปกรณ์ร้านค้าโต๊ะพับเก้าอี้ชั้นวางสินค้าเต็นท์ตลาดนัดสินค้าสำหรับพ่อค้าแม่ขายแบบครบวงจรเครื่องมือช่างรถจักรยานไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟเครื่องใช้ในบ้านอุปกรณ์ห้องน้ำประปาปั๊มน้ำเครื่องทำน้ำอุ่นเฟอร์นิเจอร์เก้าอี้โต๊ะตู้แบบครบวงจรเรามีให้บริการทั้งหมด6สาขาในจังหวัดระยองชลบุรีและเขตพัทยาใกล้ที่ไหนไปที่นั่นสอบถามหรือโทรหรือแอดไลน์ได้เลยโครงการลงทะเบียนดิจิตอลแอปทางรัฐนะครับในกรณีมีผู้เผยแพร่ข้อมูลว่าทางรัฐเปิดให้โหลดแอปทางรัฐผ่านเว็บไซต์ตามลิงก์ที่ให้ไว้นะครับด้านล่างนี้แต่ว่าทางสำนักงานพัฒนาดิจิตอลองค์การมหาชนได้ตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงว่าเว็บไซต์ดังกล่าวเป็นของปลอมนะครับดังนั้นจะหลอกให้ดาวน์โหลดแอปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินหรือถูกหลอกเอาข้อมูลส่วนตัวของประชาชนทั้งนี้การดาวน์โหลดแอปทางรัฐนะครับร้านมายองแจ้งเพื่อนๆเสมอว่าต้องดาวน์โหลดผ่าน App Store หรือ Google Play Store เท่านั้นนะครับเตือนเพื่อนๆประชาชนนะครับอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าวเพราะขอความร่วมมือไม่ส่งไม่แชร์ข้อมูลในช่องทางของสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารจากสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิตอลนะครับสามารถติดต่อได้ที่เว็บไซต์ dga.or.th หรือโทร02-612-6060เท่านั้นนะครับถ้าเพื่อนๆพบเห็นแอปหรือช่องทางอื่นที่แตกต่างไปจากนี้นะครับอย่าโหลดอย่าส่งต่อเด็ดขาดดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของเพื่อนๆและก็พี่น้องประชาชนท่านอื่นๆนะครับถ้าเพื่อนๆชอบและคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับฝากช่วยกดติดตามกดไลค์แล้วก็แชร์โพสต์นี้ให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สัพเพเหระไขข้อข้องใจเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตของร้านมายองลาไปก่อนครับ